สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีวิธีการเช็คดูไหล่เรานะคะว่าไหล่เราอยู่ในสภาวะของข้อไหล่ติดหรือเปล่านะคะมีวิธีเช็คง่ายๆ3ท่าก็คือท่าแรกนะคะยกแขนไปข้างหน้านะคะถ้ายกไม่สุดแสดงว่าเริ่มมีอาการไหล่ติดแล้วนะคะท่าที่2ก็คือกางแขนไปด้านข้างไปให้สุดเลยนะคะแต่ถ้าไม่สุดก็แสดงว่าเริ่มมีภาวะไหล่ติดแล้วเหมือนกันท่าที่3จะเป็นท่าไขว้หลังก็คือเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะขึ้นมาด้านหลังอย่างนี้ถ้าไปได้ไม่สุดหรือว่ามีอาการเจ็บระหว่างทำแสดงว่าคุณเริ่มอยู่ในสภาวะของคนที่มีไหล่ติดแล้วค่ะค่ะถ้าหากว่าใครนะคะมีอาการไหล่ติดแล้วนะคะวันนี้เราจะมีท่าบริหาร3ท่ามาให้ลองทำกันดูค่ะเพื่อแก้ไหล่ติดกันค่ะท่าที่1นะคะก็คือเราจะใช้เป็นไต่กำแพงแต่ว่าเราจะลดการเสียดสีของกำแพงด้วยการใช้ผ้าค่ะท่าแรกนะคะก็คือจะเอาผ้าวางอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้านับ1ถึง10ครั้งไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วลงค่ะทำซ้ำประมาณ10ครั้งค่ะต่อ1เซตท่าที่2เราจะให้นิ้วโป้งอยู่ด้านบนนะคะแล้วใช้มือข้างที่ไม่เจ็บอะค่ะดันขึ้นไปแล้วค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงไม่เจ็บจนเกินไปค่ะค้างไว้10วินาทีเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วลงค่ะทำซ้ำประมาณ10ครั้งเหมือนกันนะคะท่าที่3เป็นท่าด้านหลังนะคะก็คือให้มือข้างที่เราไหล่ติดอะค่ะวางไว้ด้านล่างแล้วใช้มือข้างที่ไม่เจ็บนะคะยกขึ้นช้าๆจนถึงจุดที่เราตึงค้างไว้จุดนั้นประมาณ10วินาทีเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วลงค่ะอันนี้ก็จะเป็น3ท่าง่ายๆนะคะทำท่าแล้วประมาณ10ครั้งถึง15ครั้งหรือทำเท่าที่เรารู้สึกว่าหัวไหล่เราเริ่มคลายตัวแล้วทำทุกวันเช้าเย็นค่ะ